ท้ายตลาดในช่วงต้นสัปดาห์เอ้ยขอโทษค่ะท้ายสัปดาห์ต้นเดือนก็แล้วกันนะต้นเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะฮะกับคุณกรพัฒน์วรเชษนั่นเองนะคะผู้อำนวยการวุฒิสมฝ่ายวิจารณ์และบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นุมราพัฒนสินสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะครับพี่ม่อนครับพี่หุ้น2ตัวนะที่พี่เห็นนะ STGT นี่หมื่นล้านสีตังครับพี่ 4,000 ล้านโอ้โหเอสครับพี่2ตัวนี้ขายใหญ่เขาก็ยันไว้เหรอคะตั้ง 15,000 ล้านเขาเอาตังจากไหนมา 15,000 ล้านครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าวอลลุ่มมหาศาลก็ต้องคือเราไม่ทำ IPO นะผมก็ต้องบอกว่ามันคงเป็นหุ้นที่ได้ตีมแหละครับได้ตีมในกระแสที่ได้ประโยชน์จากโควิดนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวสภาพคล่องหุ้นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะหมายถึงว่าหมุนรอบตัวการถือครองของหุ้นเนี่ยนะครับในโครงสร้างหลักเพราะฉะนั้นโดยรวมอันนี้ก็ขึ้นอยู่นักทุนละมองบวกมองลบกันนะครับก็มีแรงเก็งกำไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวถุงมือยางนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงตัวแม่ด้วยนะครับค่ะครับพี่แล้วมีอะไรไหมคะ มีอะไรผมลองคอมเมนต์ดีกว่าผมว่าถามคนที่เขาดูน่าจะโอเคกว่านะโอเคของเราไม่ได้อะไรกับใครเขาแล้ว ได้ค่ะทีนี้คุณเอสค่ะตลาดเมื่อเช้าพี่เห็นวอลุ่มก็แรงมากเลย 30,000 กว่าล้านแต่พอตอนบ่ายแผ่วๆวอลุ่มมันแรงแล้วที่พี่ม่อนเห็นนะพี่เพื่อนก็พูดเองว่า 15,000 มันอยู่ในสองพี่น้องนี่เพราะฉะนั้นพี่ตัดไป 15,000 วอลุ่มตลาดมันบางมากเลยนะวันนี้ใช่ใช่ถ้าการอย่างนี้มันจะยังไงต่ออาการตลาดแบบนี้ก็แต่มันเป็นช่วงที่มันหยุดยาวด้วยแหละนะครับแล้วก็ตลาดเองก็คงไซด์เวย์นะครับก็รอประเด็นใหม่ๆกันไปนะครับวันนี้ก็คงเป็นภาพนี้ก็อย่างที่คุยเมื่อเช้าว่าวันนี้ตลาดไซด์เวย์ตัวใหญ่น่าจะพักกันเป็นส่วนใหญ่ okay. แบงค์ขายก็วันนี้ที่ออกมาก็เนี่ยท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โรงแรมนะที่เราเห็นแล้วก็แบงค์นะครับก่อนงบออกนะครับช่วงพีคก็มีแรงกดออกมาส่วนหุ้นที่เขามีประเด็นดีๆก็ยังเพอร์ฟอร์มได้หุ้นขนาดกลาง RBF RBF KCE ใช่ไหมAMT อะไรพวกนี้ใช่ซีลิ่งเลยนะก็ถือใช้ได้ AP ที่เราแนะนำกันอยู่ก็โอเคพี่จะทำเสียงจิ้งจกหรือตุ๊กแกดีอ่ะตุ๊กแกหรือว่าจิ้งจกครับก็จะเป็นเทรดดิ้งอ่ะนะครับตัวกลางตัวไหนที่มันพื้นฐานดีๆก็เทรดดิ้งได้ครับคำแนะนำก็คือกรอบของคุณเอสเองในช่วงสัปดาห์นี้เท่าไหร่สัปดาห์แรกก็เนี่ยครับ1,386นะครับกับ1,400นะครับข้างล่างก็1,350จุดเฝ้าระวังนะครับก็คงเป็น1,365-1,350นะครับตรงนั้นไปครับจุดเฝ้าระวังนะฮะใช่ครับผมครับช่วงเราหยุด3วันใช่ไหมฮะคุณเอสค่ะใช่ใช่ครับหยุดยาวครับในช่วงของฟิวเจอร์เองจะเป็นยังไงฮะถ้าเป็นลักษณะนั้นฮะก็ใช้ฟิวเจอร์ไว้ป้องกันพอร์ตเฉยนะครับเพราะตลาดช่วงผันผวนของคุณเอสเอาไว้ป้องกันพอร์ตใช่ก็900 880ซีรีส์ยูมองลงไปข้างบนก็ถ้าเบรก920ก็สต็อปครับผมครับคุณเอสค่ะตอนนี้เองแท่งเทียนของเดือนนี้จบไปยังหรือแท่งวีคจบไปยังคะของเดือนมิถุนาจบวันนี้หรือเปล่าพี่นามจบไปแล้วพี่นามจบไปแล้วครับอันนี้มันเป็นแท่งของสัปดาห์นะครับของสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคมวีควีคนะอันนี้เป็นแท่งของวีคเดือนแรกเลยเหรอฮะเอ้ยวันอาทิตย์แรกใช่ใช่คุณได้แท่งโอเคนะแท่งวีคเป็นยังไงโอเคมันก็คือมันกลบสองแท่งที่ปรับฐานได้นะครับก็ถือเป็นภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแต่วันนี้ถ้าจะยืนสวยก็จะสวยแหละวันนี้ยังไงก็สวยเต็มแท่งเลยนะไม่ได้ปิดถ้าไม่ปิดแย่มากคือถ้าปิดไม่สวยก็คือต่ำกว่า1,3661,366ใช่ก็ระวังไว้ช่วงท้ายถ้าเขาดึงลงต่ำกว่า1,366ก็จะไม่ค่อยสวยนะครับก็เป็นจุดเฝ้าระวังของเราพอดีครับผมค่ะนี่คือแท่งวีคนั่นเองนะฮะที่สถานการณ์ของตลาดเป็นลักษณะนี้ส่วนการเก็งกำไรในสัปดาห์หน้าก็คือเป็นกรอบเหมือนเดิมนะฮะใช่ครับเป็นกรอบครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลหรือว่าน่ากังวลสำหรับตัวไวรัสยังเทรดดิ้งได้ครับยังเทรดดิ้งได้ก็ให้ดูแต่ว่าตลาดภาพใหญ่ของยุ้ยมันยังไม่เบรกอ่ะนะครับมันก็ยังเป็นภาพที่เล่นสลับกลุ่มไปนะครับก็คงเป็นภาพการย่อดูจังหวะหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีก็เทรดดิ้งเก็งกำไรได้นะครับเล่นมวลตั้มได้แต่ว่าระวังแล้วกัน1,365 1,366 1,350ถ้าหลุดก็ภาพของตัวขาปรับก็ใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมตลาดจะรอเบรกตรงไหนถ้าจะเบรกค่ะสเปคแน่นๆต้อง420นะครับผมตรงนั้นต้องเบรกให้ได้ครับผมแน่นๆเลยเหรอฮะคุณเนท
ใช่ต้องแน่นๆถึงจะพอรู้ว่ามันน่าจะมีไฮใหม่ได้1420นี่ทำเฟรมวีคหรือว่าทำเฟรมอะไรฮะที่พูดถึงทั้งหมดนะพี่เดลี่อ๋อเดลี่ด้วยครับผมครับผมโอเครอแท่งเบรก1420นะขอบคุณค่ะได้ครับพี่ครับสั้นๆจากคุณเอสนั่นเองนะคะนักทุนก็เป็นไปตามจังหวะตลาดในตอนนี้นะสำหรับฝั่งโนมูระแต่คุณเอสก็ค่อนข้างที่จะมองในเกมย่อเท่าที่ฟังน้ำเสียงเท่าที่ฟังคำพูดที่ออกมาเมื่อสักครู่ค่อนข้างที่จะมองย่ออยู่นะฮะทุนอ่ะ